สวัดีจ้าแอดเซรีันทรีมาซ้อมเสียงก่อนเลยไหมแอดเพราะฉะนั้นนะคะพอวันดูพอวันทำช่องและวันทำคลิปของตัวเองคือวันน่ะเป็นคนที่เวลาทำอะไรก็ตามมันต้องมีเหตุและมีผลเพราะฉะนั้นนะคะวันถึงวันขอเท้าความอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อใครจะรำคาญ ทำไมจุดเริ่มต้นคืออะไรทำไมวันถึงมาเรียนเรื่องการทํา y o YouTube แบบจริงจังมากๆนั่นคือ1วันร้อนเงินค่ะทุกคนให้เหตุผลเลยวันทําช่อง YouTube เพื่อต้องการสร้างรายได้ค่ะเหมือนที่วันบอกทุกท่านนะคะตอนนี้วันเอาความรู้และความสามารถที่วันมีติดตัวมาจากเมืองไทยเหมือนกับวันเอามันมาทิ้งซะเฉยๆแล้ววันก็ไปทำงานเป็นแม่บ้านขัดส้วมในนอร์เวย์ เพราะฉะนั้นนะคะวันประเมินค่าของตัวเองวันตีค่าคุณค่าและความสุขของตัวเองออกจากออกจากกันนะคะ ความสุขก็คือเราได้ทำอะไรก็ตามถ้าเราได้ทำมันเต็มที่และผลงานเราดีระวันชอบมีความสุขกับผลงานของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นวันจะเป็นโรคจิตนิดหนึ่งนะคะวันเป็นแม่บ้านโรงแรมห้องที่วันได้รับผิดชอบมันจะต้องสะอาดกว่าคนอื่นค่ะถ้าห้องวันสกปรกหรือถูกตำหนิเรื่องความสกปรกนะคะวันไม่ยอมกับทุกคนวันเป็นคนที่เคยมีเพื่อนนะคะเคยมีเพื่อนที่เป็นครูด้วยกันเรียกว่าวันเป็นคนเสพความเพอร์เฟ เขาเรียกว่า perfectionist ใช่ไหมปาอ้อยช่วยด้วย perfectionist นะคะคือเป็นคนที่เกิดมาแล้วต้องประสบความสำเร็จจะทำอะไรก็ตามต้องสำเร็จไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาแล้วแบบ born to be แล้วเก่งนะคะแต่วันเป็นคนที่ฉันจะทำอะไรฉันต้องได้ที่หนึ่งให้ได้วันเป็นมนุษย์ที่ประหลาดค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะสวัสดีจ้าพี่ดวงเวลาวันทำอะไรวันต้องชนะให้ได้วันไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่การชนะคนอื่นนะคะแต่วันชอบตั้งเป้าหมายของตัวเองเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นการทำช่อง YouTube เหมือนกนกัเขาบอกว่าทำช่อง youtube คือตอนที่วันทำช่อง youtube คลิปแรกอัปโหลดคลิปแรกมันทำให้วันรู้ว่าตัวเองยังไม่มีความรู้เรื่องของ youtube เลยวันเคยพูดลหลายๆในไลฟ์สดให้ทุกคนฟังว่าวันที่วันอัปโหลดคลิปขึ้นไป1นึคลิปตรงที่เราเขียนในการในการเข้าในการสร้างช่องครั้งแรกวันนึกดูก่อนว่าวันมีช่องแรกไหมเนี่ย ในการอัปเดตอัปโหลดคลิปครั้งแรกทุกคนเป็นเหมือนวันไหมวันจะย้อนให้ทุกคนกลับไปในวันแรกที่เราทำคลิปที่หนึ่งวันอัปโหลดคลิปในมือถือนะคะเมื่อก่อนวันใช้มือถือเครื่องเดียวแล้วเวลาเราอัปโหลดคลิปมันจะมีเครื่องหมายสงสัยไว้ตรงคำว่าชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมาย question mark แบบนี้ค่ะมันจะเขียนคำว่าชื่อคลิปแล้วก็มีพื้นที่ว่างให้เราเขียนแล้วก็มีเครื่องหมาย question mark วันเป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนใครนะคะวันจะเล่าให้ฟังวันกดเข้าไปตรงเครื่องหมาย question mark ค่ะแล้ววันก็เลยเห็นเขาเขียนว่าวิธีการตั้งชื่อคลิปชื่อคลิปแบบไหนจะประสบความสำเร็จแล้วเขาจะลิงก์ไปเยอะมากเลยค่ะจะลิงก์ไปนู่นไปนี่ไปนั่นป่าเดี๋ยววันพาไปดูตรงนี้นิดนึงนะคะถ้ามันหาเจอนะมันจะเจอเฉพาะเวลาที่เราเข้าในการทำช่อง YouTube ครั้งแรกค่ะ อะไรก็ตามที่เราทำครั้งแรกในการทำของช่อง y o u t u b e มันจะมะีมันจะมีแหล่งศึกษาหาข้อมูลหรือความรู้ขึ้นมาให้เราวันลองไปดูนะว่ามันจะเป็นไหมวันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีไหมเนี่ยค่ะทุกคนมันมีคำว่าชื่อคลิปแล้วมันก็มีเครื่องหมาย question mark ค,ค,ค่ะ ในวันที่วันอัปโหลดคลิปคลิปที่1นนะคะพอวันเห็นชื่อคลิปเอา้าทำไมต้อง Question Mark วันกดเข้าไปดูค่ะพี่พ,พ,พี่น้องน้องมันขึ้นว่าชื่อที่จำง่ายช่วยดึงดูดผู้ชมได้ขอแนะนำให้ตั้งชื่อวิดีโอโดยใส่คีย์เวิร์ดที่มีผู้ชมมีแนวโน้ม มีแนวโน้มจะใช้เมื่อค้นหาวิดีโอที่คล้ายกันกับคุณเห็นไหมคะแค่หัวข้อแรกนะวันรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเดี๋ยววันจะแคปเอาไว้ให้ค่ะวันจะงงมากเลยว่าเฮ้ยมันคืออะไรวันเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้โหลดคลิปแล้ววันใส่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 แล้วโหลดโหลดโหลดเหมือนพี่พี่น้องน้องทุกคนทํานะวันประหลาดกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นมันมีตัวหนังสือสีน้ําเงินให้ดูว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้วันเข้าไปเรียนมาหมดแล้วค่ะ วันเข้ามาอ่านครั้งแรกการเพิ่มปกวิดีโอกับอะไรต่างๆตรงเนี้วันเข้าไปเรียนทั้งหมดเลยค่ะหลังจากที่วันไปเรียนวันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะวันเข้าไปเรียนมาหมดทุกอย่างค่ะแล้วก็การเขียนคำอธิบายการใส่การ์ดการใส่เอ็นสกรีน